ของเชฟวันนี้เป็นเมนูข้าวปั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นข้าวปั้นแบบทอดกรอบใช่จุ๊บแป้งทอดแล้วก็ทานคู่กับมาโยมันกุ้งมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงขึ้นหม้อเม็ดเรียงสวยข้าว5สายพันธุ์ที่ดีแล้วก็อร่อยมากๆจากทั่วประเทศไทยเลยล่ะขาดไม่ได้กุนเชียงอ่ะล่ะเชฟเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่สีไม่ใส่ดินประสิวค่ะไม่มีผงชูรสเลยคุณวันนี้เชฟเอามาหั่นละเอียดแบบนี้เอามาใส่ในไส้ข้าวปั้นค่ะจากนั้นอีกหนึ่งตัวช่วยแสนอร่อยเป็นน้ำพริกเผามันกุ้งตราพ่อขวัญค่ะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเพื่อเราจะตามด้วยสมุนไพรได้ค่ะวันนี้กระเทียมหอมแดงใช่ไหมคะจากนั้นคุณคะข้าวปั้นของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสหวานนิดนึงเนี่ยนะจากนี้เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมจากอ้อยธรรมชาติสีเหลืองทองสวยเป็นประกายช่วยเสริมรสชาติหวานกลมกล่อมให้กับเมนูอาหารนะและสุดท้ายนะคะเนี่ยคุณใครจะไปเชื่อใส่มายองเนสลงไปเนี่ยนะคะเคล้ากับข้าวปั้นเนี่ยนะโอ้โหข้าวจะเกาะสวยแล้วก็รสชาติดีด้วยล่ะค่ะได้ข้าวแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนใช่ไหมคะครับถูกต้องแล้วค่อยเอามาคลุกแป้งเนาะหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเอาตัวส่วนผสมข้าวของเราเนี่ยไปแช่แข็งก่อนเนาะครับจะทำให้เวลาเราทอดง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะสวยมากๆเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ไปแช่แข็งครับเราจะเอาข้าวปั้นของเราที่แช่แข็งแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะมาชุบแป้งทอดกันค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิ2แบบนี้เลยข้อดีคือแป้งสูตรนี้เนี่ยเขาปรุงรสมาเสร็จแล้วคุณจากนั้นใส่น้ำเย็นตามลงไปค่ะพอน้ำกับแป้งเข้ากันได้ดีเดี๋ยวเราก็จะใส่สาหร่ายกับไอ้งาขาวอ่ะนานาใส่งาขาวให้เชฟนะครับค่ะใส่งาขาวใส่สาหร่ายของเราลงไปค่ะระหว่างรอเราจะมาตั้งน้ำมันกันน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะเหมาะกับการทอดอาหารค่ะสังเกตง่ายๆน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะฟ้าสีเขียวแบบนี้นี่นะคะข้าวปั้นของเราที่แช่แข็งแล้วใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้วก็เอาข้าวปั้นของเราที่คลุกกับแป้งเนี่ยนะคะลงทอดเดี๋ยวรอทอดจนกรอบระหว่างรอเรามาทำมาโยมันกุ้งกันไหมคะครับเอาละค่ะมาโยมันกุ้งของเราทำง่ายๆเพียงแค่มีนี่เลยเราใช้มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะคะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพโอ้โหน่าทานมากๆเลยเชฟอ่ะหนูตักให้เลยนะครับมาโยมันกุ้งของเรานะคะตักเสิร์ฟว้าวโอ้โหสีสวยมากๆเลยค่ะเชฟเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะครับหนูใส่พาสลีย์ลงไปนะครับแล้วก็วางพริกสวยๆลงไปนิดหน่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟขาข้าวปั้นกรอบกับมาโยมันกุ้งของเชฟประจวบและนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะเพียงเท่านี้คุณก็มีเมนูข้าวปั้นกรอบแสนอร่อยรับประทานร้อนๆทุกครั้งที่คุณหิวเลยละชมค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือวุ้นช็อกโกแลตนมสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถา
ดที่เตรียมไว้พักให้เย็นสนิทวุ้นช็อกโกแลตตักพวงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงบนถาดที่มีวุ้นนมสดให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทานค่ะอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงวันนี้เหรอคะเทคนิคที่ได้ก็จะมีเรื่องของการใส่ผลไม้เนี่ยต้องใส่ที่หลังการใส่วุ้นเพราะว่าจะทำให้วุ้นไม่จับตัววุ้นหนังเงือกสามอาชีพครั้งที่4เย้ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพขนมรังผึ้งที่ถือเป็นขนมในตำนานเป็นเมนูยอดฮิตที่หาทานได้ง่ายอร่อยรสชาติหวานหอมช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้นำเมนูขนมรังผึ้งมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปอาจารย์ผู้สอนให้เทคนิคกันไปเน้นๆเพื่อให้สามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองกันต่อไปค่ะซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นเลยเลยค่ะเอาสูตรของพวกเราไปใช้แล้วก็อย่าลืมใช้มิตรผลวันนี้เรามาเลยขนมรังผึ้งกันนะครับบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์สอนเทคนิคมากมายและนักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมรังผึ้งแสนอร่อยที่มีความนุ่มหอมและหวานกลมกล่อมส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติรามิตรผลนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแป้งอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงผงฟูเติมน้ำตาลอ้อยธรรมชาติรามิตรผลเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่กะทิและน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะโรยลูกเกดดำและข้าวโพดต้มสุกลงในเครื่องขนมรังผึ้งที่อุ่นไว้ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้แล้วปิดฝารอจนแป้งสุกดีนำออกจากเครื่องจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้จะทำได้8ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณชิ้นละ 10.16 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรขนมรังผึ้งแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนก็ยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกวางค่ะเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ GSK ค่ะตอนนี้นะคะเปิดร้านมา6ปีตอนนี้ขายช่องทางออนไลน์สามารถติดตามเพจได้ GSK ค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมของมิตรผลเพราะว่าได้มีเวิร์กช็อปเป็นขนมที่เราชอบทานตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยอยากได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พอมิตรผลเปิดรับสมัครเวิร์กช็อปตัวนี้ก็เลยรีบสมัครเข้าไปเลยค่ะเพื่อจะได้ลองทำสูตรดีๆจากมิตรผลค่ะหลังจากที่ได้เรียนสูตรตัวนี้มานะคะหลังคือทางร้านเราก็ได้นำกลับมาขายที่ร้านค่ะแล้วก็ได้ปรับสูตรต่างๆเรามีผลตอบรับก็คือว่าลูกค้านะคะของทางร้านเนี่ยชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีความหอมอร่อยแล้วก็มีความนุ่มมากเลยค่ะเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะมิตรผลยังสอนการคำนวณต้นทุนแล้วก็มีการแนะนำแพ็กเกจซิ่งแล้วมีการสอนเทคนิคต่างๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วท้ายสุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมิตรผลที่ทำให้กิจกรรมเวิร์กช็อปตัวนี้ค่ะได้เกิดขึ้นมานะคะประกอบอาชีพต่างๆของเรามากขึ้นต้องขอขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพบกับเวิร์กช็อป4เมนูอาหารยอดฮิตทำไข่ง่ายกำไรปังข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างเหลืองข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวหมูแดงใครที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยจ้ารับจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ